แล้วแนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุตามท้องถนนไทยจะถอดบทเรียนจากญี่ปุ่นได้อย่างไรทิฉันคุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิตในช่วงคิดยกกำลังสองค่ะ ทุคคะช่วงวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่ก็มักจะเป็นจังหวะเวลาที่เกิดขึ้นในไทยทุกปีต้องเก็บสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนและจํานวนผู้เสียชีวิตนะคะแต่จะมีทางไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างไรเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุและลดจํานวนผู้เสียชีวิตให้ได้คิดก็กาลังสองกับดรสงเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะจริงๆก็พยายามหาแนวทางแก้ปัญหากันมามากนะคะอาจารย์ควรที่จะไปดูที่ไหนเป็นต้นแบบดีคะ ครับจริงๆแล้วประเทศไทยพยายามแก้ปัญหาอุบัติเหตุท้องถนนมามากนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่ายังหาสูตรสาเร็จไม่เจอวันนี้จึงขอยกตัวอย่างของต่างประเทศนะครับก็คือญี่ปุ่นครับซึ่งมีการจัดสัมมนาโดยมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอ,อัจฉริยะไทยนะครับแล้วเชิญผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นก็มาเล่าให้เราฟังนะครับว่าเขาแก้ปัญหาเดียวกันที่เขาเคยเผชิญอยู่ ได้สาเร็จได้อย่างไรครับผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นที่ว่านะครับมาจากจังหวัดไอจินะครับซึ่งคนไทยอาจไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อนะครับแต่ถ้าพูดถึงเมืองนางโอย่าซึ่งอยู่ในจังหวัดนี้นะครับก็จะเป็นเมืองที่มีปราสาทสวยงามนะครับเมืองนี้ก็ยังเป็นเมืองใกล้กับแหล่งผลิตรถยนต์รายใหญ่โดยเฉพาะบริษัทอย่างโตโยต้านะครับก็อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นผู้เชี่ยวชาญที่มานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่รู้ดีนะครับในการแก้ไขปัญหาจราจรครับแล้วก็มาสัมมนานั้นผมไป มีส่วนร่วมอยู่ด้วยจึงได้มีโอกาสฟังแล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์มากขออนุญ,ญาตนำมาถ่ายทอดต่อนะครับหมายความว่าเมืองนี้แก้ปัญหาจนสำเร็จแล้วก็ลดจำนวนอุบัติเหตุได้จริงเหรอคะอาจารย์ใช่เลยครับถ้าเกิดดูสถิตินะครับที่เขาเอามาโชว์ให้เราดูนะครับเมื่อปีประมาณ1 9 7 1ก็เรียกว่านานพอสมควรนะครับญี่ปุ่นในจังหวัดไอจิก็เจอปัญหาเหมือนกับที่ประเทศไทยเจอก็คือแต่ละปีนะครับมีผู้เสียชีวิตเยอะเยอะของญี่ปุ่นคืออยู่ระดับ700กว่าคนใน1จังหวัด เขาถือว่าเยอะมากนะครับเขาคิดว่าเป็นตัวเลขต้องลดลงให้ได้แล้วก็ตั้งเป้าลดมาจนถึงปีล่าสุดนะครับเหลือเพียง189คนที่เสียชีวิตบนท้องถนนในจังหวัดแห่งนี้นะครับเขาก็ตั้งเป้าต่อไปว่าถึงปีนี้นะครับจะต้องลดให้ได้อีกเหลือ170คนและปีหน้าเหลือ155คน เรียกได้ว่าค่อยๆทําค่อยๆทําแต่ดีขึ้นทุกทีทุกทีครับแล้วเขาทําอย่างไรถึงลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้สําเร็จคะญี่ปุ่นนะครับเวลาทําอะไรจะมีหลักการนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนที่เป็นระบบค่อนข้างดีซึ่งไทยควรเรียนรู้ครับระบบที่ว่าก็คือเหมือนกับระบบในการพัฒนาหลายๆเรื่องไม่ว่าพัฒนาประสิทธิภาพโรงงานนะครับที่ทําให้อุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเข้มแข็งเขาก็มีขั้นตอน4ขั้นตอนใหญ่ๆก็คือวางแผนให้ดีนะครับลงมือทําแล้วก็ประเมินผลแล้วก็ปรับ จากการประเมินผลให้มันดีขึ้นแล้วก็กลับมาวางแผนกันใหม่นะครับเป็นดูแล้วเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาง่ายนะครับเหมือนปอกกล้วยเข้าปากนะครับแต่จริงๆแล้วการทําให้ได้สําเร็จนั้นเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสมําคัญพอสมควรครับญี่ปุ่นก็วางแผนเหมือนประเทศไทยวางแผนนี่แหละครับญี่ปุ่นมีทั้งแผน5ปีแผน1ปีคนไทยฟังดูแล้วก็คงรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆประเทศไทยแต่ประเทศไทยวางแผนแล้วบางทีเขาเรียกว่าแผนนิ่งคือแผนมันอยู่นิ่งๆนะครับแต่ญี่ปุ่นพอวางแผนแล้วนะครับลงมือทํากัน แบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่าฝ่ายไหนทําอะไรแล้วทํางานร่วมกันนะครับที่ร่วมกันก็คือรัฐบาลส่วนกลางคือรัฐบาลของประเทศกับรัฐบาลท้องถิ่นของจังหวัดเช่นจังหวัดไอจิก็มาทํางานร่วมกันนะครับและในจังหวัดนะครับก็จะมีการทํางานร่วมกันระหว่างทั้งรัฐกับเอกชนผู้ภาคธุรกิจภาคประชาสังคมต่างๆร่วมมือกันตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นทําได้ดีของไทยยังทํางานแยกเป็นชิ้นแยกเป็นส่วนกันอยู่ครับ แล้วใครเป็นเจ้าภาพคะอาจารย์ในการทํางานร่วมกันแบบนี้นะคะจังหวัดก็เป็นเจ้าภาพนะครับแล้ววิธีการวางแผนนะครับเขาก็จะวางแผนให้ดีนะครับโดยที่มีข้อมูลอยู่ครบนะครับเช่นก่อนเขาจะวางแผนว่าทําอะไรเขาก็จะเก็บข้อมูลมามองภาพรวมกันว่าจุดไหนในจังหวัดไอจิในเมืองนางโกย่านะครับที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอย่างที่แสดงในภาพนี้เขาก็วิเคราะห์กันดูเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นภาพรวมว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาจุดไหนเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมากๆนะครับ และจุดไหนที่มีความเสี่ยงความเสี่ยงก็เช่นเป็นจุดที่ใช้เทคโนโลยีเก็บแล้วนะครับพบว่าคนขับรถเร็วเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ไปดูสถานที่จริงกันมีคณะทํางานนะครับที่ร่วมมือรัฐเอกชนไปดูสถานที่จริงเช่นไปดูว่าทําไมมีจุดที่รถควรจะต้องหยุดแต่คนขับมาแล้วไม่ยอมชะลอกันก็ไปดูสถานที่จริงว่ามันออกแบบมายัางไงเพื่อจะหาทางแก้ไขครับอย่างเช่นมันก็จะมีทางม้าลายในบางจุดนะครับเช่นบริเวณสามแยกนะครับ ซึ่งปรากฏว่ารถมาถึงไม่ยอมชะลอแม้มีป้ายที่เตือนชะลอแล้วเขาก็ไปศึกษากันจากข้อมูลที่เขาเก็บมานะครับเขาก็พบว่ามันมีตั้งหลายจุดนะครับเช่นจุดในภาพแบบนี้นะครับมีรถที่ยังวิ่งเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อถึงจุดที่ป้ายบอกว่าควรจะหยุดได้แล้วควรชะลอได้แล้วก็ไม่หยุดกันนะครับเขาก็จึงไปสังเกตดูมันเกิดปัญหาอะไรคนดูป้ายไม่ชัดหรือเปล่าเขาก็เปลี่ยนวิธีไปทาสีแดงในป้ายที่หยุดอยู่ที่พื้นอย่างที่เห็นเนี่ยครับ แต่เดิมนะครับในปีก่อนหน้านี้มีคนที่เร่งความเร็วมา52%ตอนนี้เหลือเพียง24%หลังจากทาสีแดงนี่ก็คือกระบวนการประเมินครับหลังจากแก้ปัญหาแล้วไปประเมินดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าถ้าได้ผลก็ทําต่อไปถ้าไม่ได้ผลก็ต้องหาวิธีปรับเปลี่ยนไปเรื่อยครับนี่คือการเก็บข้อมูลในการวางแผนแล้วก็ปรับปรุงอย่างเป็นระบบครับประเทศไทยถ้าจะขาดขาดส่วนนี้ครับเรามีแผนแผนของเราไม่อิงกับข้อมูลนะครับข้อมูลยังเก็บไม่ดี และเมื่อมีการทำอะไรไปแล้วไม่เคยมีกลไกในการประเมินเพราะฉะนั้นก็ไม่มีบทเรียนว่าอะไรทำแล้วสำเร็จอะไรทำแล้วไม่สำเร็จนะครับในไทยเองควรจะปรับอย่างไรคะเพื่อที่จะถอดบทเรียนจากญี่ปุ่นนะคะครับบทเรียนญี่ปุ่นคืออะไรครับบทเรียนญี่ปุ่นก็คือการแก้ไขปัญหาจราจรที่ทําให้คนเสียชีวิตเยอะนะครับเกิดอุบัติเหตุนั้นแก้ได้จริงสําเร็จได้จริงอ้างอิงได้จริงในกรณีของญี่ปุ่นนะครับแก้ปัญหาใหญ่ๆได้แต่ต้องมีวิธีการที่ถูกต้องเรื่องการวางแผนต้องมีข้อมูลครับ แล้วลงมือปรับปรุงมุ่งประเมินผลมาปรับปรุงใหม่ญี่ปุ่นทําได้ไทยก็ควรทําได้ครับแล้วผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นที่มางานในประเทศไทยท่านก็บอกว่าถ้าไทยทําดีๆอย่างน้อยลดอุบัติเหตุไปได้ถึงครึ่งหนึ่งเลยครับและท่านก็สัญญาด้วยว่าจะมาช่วยประเทศไทยจะมาประเทศไทยปีละสองครั้งเพราะฉะนั้นจริงๆมีโอกาสดีแล้วนะครับมีคนทําสําเร็จแล้วเขาพร้อมจะถ่ายทอดให้เราขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมจะเรียนรู้และแก้ไขปัญหาเพื่อลดความสูญเสียบนท้องถนน ซึ่งสร้างความสูญเสียให้แก่ประเทศชาติครอบครัวของคนนะครับและประชาชนจํานวนมากครับเอาละค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาการลดอุบัติเหตุเพื่อลดจํานวนผู้เสียชีวิตตามท้องถนนแทนที่จะนั่งนับสถิติอย่างเดียวนะคะถ้าแต่ละปีตั้งเป้าและวางแผนเพื่อให้ลดจํานวนได้จริงก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาให้กับสังคมไทยได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ